สวัสดีจ้าไม่กินเขาแรงน้ำกันนะจ้ากินเขาแรงรอบดึกกันเมริกาเพิ่งไปตลาดมาเมื่อกี้นะจ้าไปเสืออันปูม้าสดแต่ว่าสิกินย้ำปูม้าแต่ว่ากินนั่นปูม้าสดบ่เป็นจ้าก็เลยต้องเอามาลวกลวกก่อนอันนี้เป็นหูหมูจ้าหูหมูเขาบ่เอิ้นบ่รู้ว่าเขาเอิ้นว่าหยังหูหมูผัดบ่หรือหูหมูน้ำจิ้มซื่อแล้วก็มีข้าวสวยค่ะเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อผู้ใดเพิ่นได้กินนะเห็นดีบ่เนาะเนาะถุงเด้อย้ำปูม้าเผ็ดๆน้ำกันเด้อกินข้าวห้องท้องกันหูหมูซื้อแบบสำเร็จจ้ะแบบที่เพื่อนเฮ็ดเหรอแซ่บเป็นน้ำซื้ออยู่ร้านคนจีนจ้ะเพื่อนขายพวกหูหมูตีนไก่เป็ดประมาณนี้เดี๋ยวจ้ะร้องปลาอันนางฟ้าครั้งแรกจ้ะเพิ่งเปิดขวดใหม่พี่สาวให้มาลองดูนะดูน้ำกระเพาะขออนุญาตใส่มือจ้ะกรอบกรุ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 บตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยจ้ะเอลเองตกทั้งวันทั้งคืนตกตั้งเมื่อคืนเนี่ยน้ำยุ่มยุ่มข้างบ้านท่วมฮอดเครื่องรถเผื่อจ้ะมันเริ่มแห้งแล้วล่ะรู้นะให้อย่างลูกกินน้ำบ้างเนาะโอ้ยคนมันหยาดขากล้องขอโทษด้วยจ้ะน้องรู้น้ำมาดึงเอากล้องดึงโทรศัพท์ไม่เนาะไปบ่ตัดตกจะตัดบ่เป็นใครมักคลิปนี่กันฝากกดติดตามให้เป็นกำลังใจกันด้วยเด้อนั่งดูแล้วไงเล่นก็พอ
แสงก็ดีแน่เลยไปบ้านไม่มาจ้ะไปเก็บบักส้มมึงดูนี่บักส้มมันบักส้มจี๊ดนี่แม่ส้มจี๊ดน้อยๆ นะเป็นเด็ดมาหลายหลายเดี๋ยวให้ยายเขาบ้านไม่ผู้ใดยวนเอลเอมาเด็ดบักส้มไปกินได้จ้ะมีบักส้มโอเมียนมีหลายอย่างต้นบักเกาะกระลายจะปลูกไว้เพราะท่านเบ็ดน้อยหรอกแต่ว่ามันหลายอยู่กินยากยากอีปูก็ได้หันมากเนี่ยกับพ่อมีว่าที่ยังสดสดบ่กล้ากินจ้ะอันให้นมน้องรู้นะอยู่ย่านนั้นน้องท้องเสียนะจ้ะก็เลยต้องเพชรเป็นปูลวกเอาเมืองไทยจากมงกันเนาะเนาะตอนนี้กะเป็นเวลาเกือบ3ทุ่มแล้วมั้งเนี่ยทักเขามาคุยน้ำกันด้วยจ้ะพิมพ์มาพิมพ์กับความมาบอกเลยคอมเมนต์มาว่าคลิปหน้าอยากให้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอีหยังเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งจ้ะแฟนถามว่าอีปูไปกินเนี่ยมันมองได้ซะแกบ่กินอีปูจ้ะแกว่ามันบ่มีเนี่ยถ้ากินก็กินปูตัวใหญ่ไปเลยแต่ว่าหนูบ่มักเนี่ยมันหนูมักดูดข้าวไปนำอย่าว่ากันเด้อมีแต่กินเบาๆถ้าเบาๆก็สิว่าเบาหลายคือบ่เห็นกินอีกล่ะขอกินก่อนเนาะหิวข้าวส
ซากอันน้องดูนะเพราะนี่มากวนเดี๋ยวอีบึงหน่อยมากวนนี่ไม่ได้กินแน่นี่โอ้ยนี่ปูกับบ่มีเนี่ยซื้อมาต้อง300ปู4ตัวนะจ๊ะ300บาทพอกินอยู่จะว่าอยากให้มันมีเนี่ยคนนี้อะไรบ่มีเนี่ยนี่แม่นี่หน่อยเดียวรีบกินไปจะเดือนนี้อย่ากัดก็กัดได้สบายเดือนนานไปทำฟันจ้ะเดือนนานดัดฟันกัดกินบ่ได้แล้วแบบนี้